ตัวต่อไปที่จะนำเสนอก็คือ Google Hangout นะคะตัวนี้ถ้าเป็นการเรียนการสอนที่ในลักษณะที่เป็นทางไกลใช้งานได้ดีมากนะคะเช่นการที่เราจะนัดออนไลน์มีตติ้งกับคนที่อยู่ต่างชาติหรือคนที่อยู่ประเทศเดียวกันก็ได้หรือนักศึกษาที่ไม่สามารถมาเรียนได้นะคะเรานัดล่วงหน้าหรือว่าสามารถที่จะบอกได้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะเข้ามาร่วมกันตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง10ถึง20คนหรือมากกว่านั้นนะคะในชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยก็คงน่าจะไม่ถึง30 account นะคะที่จะไม่สะดุดเลยในตัวที่สามารถประชุมร่วมกันนะคะนอกจากนี้ตัว Google Hangout เนี่ยเช่นถ้าจะนำเสนองานสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดไปเป็น PowerPoint หรือ Word เพื่อแสดงที่หน้าจอนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลร่วมกันได้แล้วก็แชร์ข้อมูลจากสิ่งที่ทำแล้วก็ Record ได้ด้วยนะคะตัวที่เป็น Google Hangout นอกจากนี้ Hangout นะคะจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างของการประชุมทางไกลที่สามารถเห็นได้พร้อมกันหลายคนลดช่องว่างในการเรียนรู้นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะต่อไปแอปพลิเคชันที่จะพูดถึงก็คือ Google Map หรือแล้วก็ Street View นะคะมีความสำคัญก็คือว่าเขาจะช่วยในการค้นหาแผนที่ให้บริการร่วมกับ Google Map นะคะตัวนี้จะไปบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า Google เนี่ยก็เขาจะมีความชันฉลาดก็คือเวลาที่เราเช็คอินที่ไหนนะคะตัว Google Mapหรือ Street View ก็จะเก็บบันทึกไว้ด้วยฉะนั้นในทุกซอกทุกมุมของโลกก็จะมีลักษณะที่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะในประเทศไทยยังมีความเที่ยงตรงอยู่ประมาณ 80% นะคะแต่เท่าที่เคยไปต่างประเทศความมั่นไม่ใช่ความแม่นยำนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 90% ในการที่นำไปใช้งานเนาะตัวที่พูดถึงในครั้งที่แล้วนะคะก็พูดถึงในเรื่องว่าGoogle Form เนี่ยสามารถสร้างข้อสอบได้ทีนี้ในการสร้างข้อสอบเนี่ยมันจะต้องแอดตัวที่เป็นตัวเสริมเข้าไปอยากจะแนะนำหนึ่งตัวที่จะช่วยในเรื่องของในการสร้างข้อสอบแล้วก็สร้างฟอร์มรวมถึงไปถึงการที่จะตรวจข้อสอบแล้วก็วิเคราะห์นะคะคือ Forburo นะคะตัวนี้ใช้งานได้ดีมีแค่4สเต็ปในการที่นำไปใช้ก็คือเราสามารถออกข้อสอบโดยที่เป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นตัวที่เป็นปรนัยหรืออัตนัยได้นะคะสร้างจากฟอร์มข้อสอบนำไปทดสอบกับนักเรียนจากนั้นก็จะมีปลั๊กอินนะคะที่เรียกว่า Forburo ในการตรวจแล้วก็วิเคราะห์ผลฉะนั้นต้องใช้อยู่2 ส่วนคือ Google Form ด้วย Google แล้วก็ตัวที่เป็นแอดเข้ามาคือ Forburo แล้วก็เป็น Google Sheet นะคะที่พอท้ายสุดก็จะประมวลผลข้อมูลออกมาให้ Whenever you use a Google productYou're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room.These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least 2 servers.We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates.Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View.